จริงๆความสำเร็จมีหลายด้านแต่มันมีเทคนิคนึงซึ่งอันนี้ผมโชคดีมากตอนผมเด็กๆผมมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ไต้หวันค่ะคือผมพูดจีนได้ผมเคยไปเรียนเด็กๆคือที่ไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนามากในช่วงนั้นแม้แต่สิงคโปร์ยังไปเอาต้นแบบมาแล้วผมก็เลยไปรู้ว่าเขาสอนเด็กๆกันแบบนี้นะครับเขาสอนให้รู้จักมีอยู่5ประเด็นซึ่งผมจะสอนทุกคนบ่อยๆอันน้องจำนะเด็กก็น้องจำไว้นะประชุมคุณแม่บอกให้ลูกๆดูด้วยบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่ต้องคุณพ่อแม่แล้วก็บอกน้องๆทำอะไรก็ตามหนึ่งต้องมีเป้าหมายก่อนเป้าหมายก่อนครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากจะเป็นอะไรอย่างผมเนี่ยอยากเป็นด็อกเตอร์ผมก็ไม่รู้นะว่าด็อกเตอร์เป็นยังไงครับแต่ผมก็เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้เองเหมือนกับเราบอกว่าเราอยากไปดอยสุเทพเรามีเป้าหมายไกลก็จริงแต่ต้องมีสติเดินทีละก้าวเดี๋ยวรถชนออกซอยต้องมองดีๆแต่เป้าหมายต้องอย่าเปลี่ยนอยากเป็นอะไรอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นตำรวจเป็นทหารคุณต้องมีเป้าหมายตั้งแต่เด็กต้องมีเป้าหมายก่อนครับอันที่2ต้องมีโค้ชหรือมีที่ปรึกษาที่ดีค่ะอาจจะเป็นคุณครูที่โรงเรียนเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณอาคุณน้าที่มีประสบการณ์ดร.ใครเป็นที่ปรึกษาของท่านดร.ครับผมมีอาจารย์เป็นคนไต้หวันนะครับพอดีท่านอยู่ตรงข้ามบ้านผมปัจจุบันท่านก็อายุ80กว่าตอนท่านมาอยู่กัน60กว่าค่ะก็สอนคือสอนภาษาจีนแล้วด้วยแล้วก็สอนปรัชญาจีนด้วยอะไรเงี้ยอย่างนี้ถ้าน้องๆหนูๆที่ชมรายการของผมเนี่ยอยากไปปรึกษาท่านดร.ก็ได้ได้ครับชม YouTube ยังไงฮะบอกนิดนึงก็ YouTube ถ้าพิมพ์ถ้าเกี่ยวกับมายากลให้พิมพ์ว่าอาจารย์โกอาจารย์โกนะแล้วก็โกก็จะเกี่ยวกับมายากลถ้าเรียนรู้แต่ถ้าเป็นพวกวิชาการอะไรเรื่องแนวคิดเรื่องการไปบรรยายก็พิมพ์ว่าดร.จอนก็เด็กรอเรือจุดจอจานเราจะแบ่งในเซ็กชันไว้ก็จะได้หาง่ายๆหน่อยหาง่ายหน่อยโอ้ยยอดเลยท่านเนี้ยความรู้นี่ให้มากมายโอ้ยช่างต่อไปสองแล้วเป้าหมายมีโค้ชแล้วโค้ชต้องแนะนำแนะนำแล้วนิดนึงถ้าโค้ชเปลี่ยนเป้าหมายแนะนำให้เปลี่ยนโค้ชเพราะเราต้องยึดเป้าหมายไว้เป็นหลักเช่นผมอยากจะเป็นคุณครูค่ะเฮ้ยดูแล้วไปเป็นตลกดีกว่าดูแล้วน่าตลกบอกผมขอเปลี่ยนพี่ละกันผมหาคนอื่นที่จะแนะนำผมไปเป้าหมายคุณครูก็ต้องคุณครูต่อต้องวางเป้าหมายไว้อันดับสูงสุดโค้ชหาคนที่จะมาเสริมเป้าหมายค่ะเป้าหมายต้องมีอันที่3คือมี strategy หรือมีกลยุทธ์ครับซึ่งกลยุทธ์นี่ใครเป็นคนให้รู้ไหมครับโค้ชนี่แหละเขามีประสบการณ์เช่นผมมาปรึกษาอาจารย์อาถาครับผมครับในเรื่องลายเซ็นลายเซ็นครับผมเคยปรึกษาบอกว่าไอ้ลายเซ็นผมมันเป็นอย่างนี้เคยเปลี่ยนลายเซ็นนะเคยเปลี่ยนอาจารย์บอกว่าลายเซ็นควรจะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เชี่ยวชาญด้านลายเซ็นครับการเป็นโค้ชได้เห็นไหมอาจารย์จะให้ strategy strategy คือทางลัดกลยุทธ์คือทางลัดทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ต้องไปลองผิดแล้วลองถูกอย่างเดียวนี่แหละคือกลยุทธ์แต่เขาไม่เชื่ออะไรนะฮะเขาท้าพิสูจน์เลยวันแรกเจอท้าพิสูจน์ลายเซ็นแต่ยอมรับอ่ะอ๋อมวยเขาไม่เคยเชื่ออะไรง่ายค่ะเอาสามแล้วต่อสี่ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเลยครับเป็นนักมายากลไม่เชื่ออะไรง่ายใช่ก็มีพิสูจน์กันครับก็เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่เป็นกำลังใจแล้วก็มันมีปรัชญาแฝงอยู่อาจารย์ไม่ได้แค่เปลี่ยนลายเซ็นให้อาจารย์แฝงวิธีคิดในลายเซ็นให้ซึ่งตรงนี้มันสำคัญกว่าค่ะนะครับคราวนี้พอเรามีเซจี้ปุ๊บเราถึงไปกำหนดแผนมีแผนงานครับนะเห็นไหมมันจะลิงก์กันหมดมีเป้าหมายอยากเป็นอะไรโค้ชก็แนะนำแนะนำยังไงให้เซจี้กลยุทธ์ทางลัดพอได้ทางลัดรู้แล้วต้องทำไงสุดท้ายคุณต้องทำแผนเลยมีแผนมีวินัยทุกวันต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปสำคัญมากอันสุดท้ายต้องมีเน็ตเวิร์กหรือมีเครือข่ายนั่นเองครับคุณจะเก่งไงก็ตามคุณไม่มีเพื่อนไม่ได้เขาว่าเพื่อนเนี่ยเครือข่ายต้องมีหลายวงการเช่นผมเล่นมายากลผมก็มีเครือข่ายรู้จักอาจารย์ผู้ใหญ่ในวงการมายากลหลายท่านอาจารย์ปิ้นยามาฮ่าอาจารย์ฟิลิปอาจารย์มามาด้าโอ้โหดังกันเลยนะเนี่ยอยู่ในวงของนักมายากลพอมาอยู่ในวงการศึกษาก็รู้จักอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้หลายท่านพอมาช่วยเหลือสังคมก็มารู้จักคคบ9เดี๋ยวก่อนพูดถึงคคบ9เนี่ยไม่ได้มาแค่นี้เขาพาเพื่อนมาด้วยนะฮะเอากล้องโพสไปนิดนึงเห็นหน่อยเห็นหน่อยสวัสดีครับพออ้นนะครับนี่แหละฮะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญท่านที่จะเจอกันในรายการเราแล้วก็พี่วงพี่วงนี่ก็เป็นแฟนรายการไปเจอที่พคบ9น่ารักทุกคนเลยผมว่านี่ไม่ธรรมดาแน่นะฮะอันนี้คือเน็ตเวิร์คหรือเครือข่ายที่บอกด้วยใช่อันนี้คืออันสุดท้ายสำคัญมากค่ะแต่ว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะสัมพันธ์ตั้งแต่เป้าหมายแล้วถ้าเราอยากเป็นคนขี้เหล้าเมายาเรามีเน็ตเวิร์กแล้วแน่นอนเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยคนแบบไหนก็จะดูดแบบนั้นเพราะนั้นเป้าหมายจึงสำคัญมากถ้าน้องๆหนูๆฝันดีฝ่ายรักดีให้ยึดมั่นว่าหนูทำได้เป็นไปได้นี่นี่สำคัญแน่นอนต้องเก่งที่สุดต้องทำดีมากใช่ถ้าหนูทำได้เป็นไปได้ถ้าหนูทำไม่ได้หนูก็ต้องอยากต้องเป็นให้ได้